ตกจักรินนี่ห่างจากอีต่องกี่กิโลเนี่ยน้ำตกประมาณเนี่ยห้ากิโลนี่ครับน้ำตกจักรินเส้นทางแคบคดเคี้ยวลาดชันปลดขับขี่ด้วยความระวังดีนะเส้นนี้ใครไม่นักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นี่หลายคนเลยมาแล้วครับต้องระมัดระวังนะถ้าไม่ชำนาญทางก็จ้างรถเจ้าถิ่นดีกว่าครับเพราะว่าถึงแม้ถนนจะเป็นปูนแต่บางทีมันก็หลอกตาเลยนู่นไปก็เหวนะครับบอกไว้ก่อนเหวลึกนี่ก็ขับช้าช้าไม่ต้องห้าเลยลดลงไปเลยครับตรงนี้ก็ลาดลงชันนะครับเข้ามาอย่างครับอันนี้ยังเลยนี่เดี๋ยวให้คันนู้นช่วยขนขึ้นด้วยนะหรือว่าโอ้โหมีโฟมครับอ๋อมีโฟมถ้าคันนู้นอ่ะคันที่ไปเที่ยวด้วยกันอยู่นะถ้าทุบหนักขนาดนี้เขาขึ้นไม่ได้แล้วนะไม่งั้นพวกเอาคันนู้นมาแล้วปราบภัยแต่ยังดีว่าถนนมันลาดปูนแล้วนะไม่ลาดปูนเนี่ยเหนื่อยผมเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนทางคนลงเมืองเนี่ยตะแคงอยู่อย่างเงี้ยทางลงลาดชันใช้เกียร์ต่ำครับระยะทางลงเขา300เมตรโปรดใช้เกียร์หนึ่งครับระบุตรงๆไหลทางชำรุดขับขี่ด้วยความระมัดระวังอันนี้ครบทุกป้ายนะครับจะมีป้ายช้างป่าอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ยังไงก็ระมัดระวังครับแต่อย่างนี้จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเป็นเขาเทคอนกรีตนะครับเทคอนกรีตนี่หมายความว่าใช้ได้ทุกฤดูกาลนะแต่ถึงคอนกรีตก็ยังมีรอยตะกุยเนี่ยฮะลอยตะกุยทั้งขึ้นทั้งเบรกลงทั้งอะไรต่ออะไรครับใครไม่ชำนาญครับเห็นป้ายก็อย่าเอารถลงมานะครับยังปีใหม่รถติดยาวมาเลยไม่ไหวปีใหม่ฮะใช่ครับปีใหม่ที่บ้านใครไม่ชำนาญอย่าเอาลงครับมันจะเป็นวันเวทิเกตนะฮะตัวเที่ยวเดียวแล้วเอาขึ้นยังไงลากใช่ต้องเอาในหมู่บ้านลากขึ้นครับไม่รู้จังหวะใช่เวลานั้นก็เปลี่ยนเกียร์ครับมีบิ๊กไบค์มานะก็ถึงแม้บางคนจะลดถึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้จังหวะของเส้นทางก็มีปัญหาได้มีจังหวะส่งจังหวะอะไรอยู่นะครับของแต่ละเส้นทางเราลงมาถึงใกล้หุบนะก็ลงมาเรื่อยๆนะอ
นะระวังอะไรครับรถมาปุ๊บอ๋อระวังหลบนะฮะตรงนี้โค้งมันหักอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยครับมองไม่เห็นนะอ่านี่มองไม่เห็นเลยหรอกมองไม่เห็นมันหลุดไปนู่นเลยไม่ต้องคนขับมาเร็วๆมีอ่างเก็บน้ำครับตกจักรดินปลาย1กิโลเดินเท่าไหร่300เมตรเลยมากแถวทะยาน300เมตรมักจะหลอกนะครับระยะจริงไกลกว่านั้นหน้าบ้านอยู่ประมาณนั้นฮะน่าจะอยู่ประมาณถึง400มั้ยไม่ถึงนะ300เมตรเนี่ยนะ300เมตรยังไม่ถึงเลยมั้งอ๋อนะครับบางที่เนี่ยเขียน200เมตรครับเดินแล้วเหมือนครึ่งกิโลระวังทางลื่นและแคบ30เมตรรถเก่งเขาจะขึ้นไหวป่ะเนี่ยไหวนะถ้าเบาใช่ไหมก็รถเก่งของมันมีโฟอยู่แล้วไงรถมีแต่รถกระบะที่ว่าไม่มีโฟเนี่ยแล้วก็หนักๆด้วยเนี่ยอันตรายแต่รถเก่งบางคันก็ยัดกันมาเต็มเนี่ยมันจะขึ้นลำบากรถเก่งถ้ามาแล้วประมาณ5คนนี่ก็ลำบากแล้วบางทีเขายัดมาของมีอะไรเนี่ยน้ำหนักมันครับเดี๋ยวจอดใต้ต้นอะไรเนี่ยต้นไทรต้นอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกกันก็เส้นทางมาน้ำตกจอกกระดิ่งนะฮะที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับใกล้บ้านอีต่องเมืองปิล็อกครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเส้นทางครับอย่าลืมกดติดตาม Channel Field Thai ใน YouTube ครับ